รายการนี้มีคำบรรยายภาษาไทยท่านจอมยุทธมหาข้าตอนดึกไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรตามหาดาบดาบเล่มไหนดาบที่ดีที่สุดในโลกสามารถทำให้ข้าเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกได้ฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมมาเป็นพวกเดียวกันตั้งแต่เมื่อไหร่กันชินอีเตาเพื่อการเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกในช่วง3ปีนี้เจ้าได้คร่าชีวิตนักต่อสู้ความนับไปเรื่อยเราแค่อยากจะเอาชีวิตและดาบปีศาจในมือเจ้าเป็นรางวัลต้องการดาบก็มาเอาไปเองสิ
หยุดค่ะฮะอย่าวิ่งจะวิ่งทำไมเกิดอะไรขึ้นหยุดอย่าวิ่งพ่อคะหยุดไม่ต้องวิ่งอย่าวิ่งหยุดค่ะฮะอย่าวิ่งหยุดเดี๋ยวนี้ยังวิ่งต่ออีกหรือวิ่งวิ่งไม่ได้หรืออย่างไรลองวิ่งให้ข้าดูสิหมาจะยังเรียนรู้การรักษาความงามจากวีรบุรุษคนอื่นหรือใช้ได้นี่นางข้าใช้ข้าวสองถุงแลกกับพ่อแม่ของนางมาถ้าเจ้าอยากได้ก็ได้ราคานี้นะ50เหรียญขอร้องใครก็ได้ประโยชน์มานี่หลีกไปไปซะฮ่าฮ่าลุงให้เงินข้าหน่อยเถอะให้เงินไปให้พ้นไปไกลๆไปให้พ้นไปขอเงินหน่อยเถอะครับลุงไปให้พ้นไอ้ขอทานไปซะไปไปพระที่ตายไอ้นี่โกงข้าซึ่งๆหน้าเป็นเจ้าที่โชคร้ายเองต่างหากพ่อคะเนื้อหมูสิบชั่งไม่เอาเนื้อศพคนนะไปวางใจเธอนั่นคือสำหรับผู้ลี้ภัยที่เจ้าต้องการยังไม่มีสิ่งนี้ดูมีราคาน่าจะขายได้ราคาดีไปซะเฮ้เมื่ออะไรอยู่ที่ศาลปูกวนแห่งนี้มีวันไหนบ้างไม่มีคนตายรับไปไปดักร้านอาหารขาดไปครึ่งช่างอีกแล้วคนอย่างเจ้าเชื่อใจคนอื่นมากเกินไปหักเงินค่าจ้างของเจ้าใช้สมองหน่อย
ไอ้หนุ่มเอามาแล้วมีอะไรขายบ้างร้านของเราเป็นร้านเล็กมีแค่ก๋วยเตี๋ยวซาลาเปานึ่งและเหล้าเท่านั้นซาลาเปา4ลูกและเหล้า1ไหได้เลยรอประเดี๋ยวสหายเอาบะหมี่2ชามได้มาแล้วฮ่าฮ่าเปิดประตูฮ่าฮ่าเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเร็วๆสิพันขุนเขาไร้นกปิ่นทางทั้งเหมือนไร้ร่องรอยเท้าคนวันนี้ข้าเพิ่งเก็บศพเชียนจัวเจียนอะไรนะเชียนจัวเจียนตายที่ศาลปู่ขวนเขาเป็นนักฆ่าอันดับที่2ของโลกข้าเพิ่งจะชันสูตรศพฆาตกรฟันเขาแค่ครั้งเดียวมีข่าวลือว่าเขากำลังที่หายไปนานกว่า10ปีเจ้าหมายถึงชินอีเตาที่ศาลตูฝวนของเรานี้สงครามครั้งที่1นักฆ่า10อันดับบนโลกทั้ง5คนที่ไปที่นั่นไม่เคยได้กลับมาเจ้าอีชันเซียนเจ้ากุยจานเตาข้าปิ้งเหยียนหลัวยังมีห้าเยเว่ฉางหมิงและเฉียนจัวเจียนเพราะทรยศพวกเขาเลยพาชีวิตกลับมาได้อยู่ในที่แย่ๆแบบนี้ข้าคิดทุกวันพวกเราออกไปกันฆ่าชินอีเตาให้ตายไปเสียดีกว่าได้เงินรางวัลค่าไม้ชีวิตให้มีความสุขเขาว่ากันว่าเจ้าชายหวายหวังมีความโลภในราคะสังหารขุนนางก่อกบฏทุกแห่งตระกูลนานกงตีดาบให้กองทัพจนร่ำรวยตอนนี้ชีวิตของฉินอีเตามีค่าเท่ากับทองคำ 200,000 เหรียญดาบปีศาจมีค่า 300,000 เหรียญพวกเขาต้องสูญเสียเงินมากมายคนที่ได้พบฉินอีเตาตายไปหมดแล้วถ้าเจ้าอยากตายอย่าลากพวกข้าไปด้วยเงินที่เจ้าเพิ่งให้ไม่พอระวังท่านนายพลทหารจะไม่พอใจตั้งแต่เขามาเราจ่ายสวยทุกเดือนซานตู้ขวนเกือบจะเป็นถุงเงินของพวกเขาแล้วทำให้ข้าไม่พอใจมากข้าจะเข้าไปในค่ายทหารฟันเขาให้ตายด้วยกองทหารของเขาอยู่ห่างออกไป10ลี้เราทำอะไรไม่ได้เขาเพิ่มปืนคาบศิลาจำนวนมากเงินไม่พอจ่ายค่าใช้จ่ายทางทหารนั่นหมายความว่าเขายังจะปล้นเงินเราไปอีกใช่ไหมเลือกทุกวันฮ่าฮ่าไม่เหนื่อยหรืออย่างไรพ่อค้าเอาอันนี้รับไปไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเรียกข้าหรือไอ้หนุ่มเจ้าสนใจจะฟังเรื่องราวไหมมีดาบปีศาจสีทองหนึ่งเล่มสุสานของวีรบุรุษนับไม่ถ้วน17ปีที่แล้วเพื่อความยุติธรรมบนโลกยิ่งกว่านั้นเพื่อแย่งดาบ
จอมยุทธหลายสิบคนในชุดขาวดำร่วมมือกันฆ่านักดาบอันดับหนึ่งของโลกชินอี้เตาที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคนชราพวกเจ้ารีบไปเสียดีกว่านักแสดงอย่างเรามองคนออกมากที่สุดนี่คือมือที่ถือดาบข้าเป็นคนหาปืนนักเล่าเรื่องเฮ้พวกเจ้านี่เองไอ้หนุ่มเฮ้เอาก๋วยเตี๋ยวหยางชุนแค่ชามเดียวคนอย่างพวกเราประหยัดได้ก็ประหยัดเถอะข้าจะทำก๋วยเตี๋ยวเองเจ้ากลับไปพักผ่อนเถอะปิดเร็วหน่อยวันนี้ปิดเร็วขนาดนี้ข้าง่วงมากโอ้หิมะขาวพราวแสงทองแสงจันทร์ส่องสว่างมีโอกาสต่อสู้กับนักฆ่าอันดับหนึ่งของโลกเป็นเกียรติมากแก่แล้วเป็นได้แค่อันดับสองการจัดอันดับจอมปลอมความสามารถน่ามีอยู่แล้วคนอย่างเราแค่มีกินจนอิ่มท้องแต่ผิดสัญญาเป็นปีๆเหมือนมีก้อนในลำคอกินไม่ลงปีนั้นเราถูกหยุดโดยเชียนจัวเจียนข้าโชคดีพอที่อยู่รอดจนถึงตอนนี้เชียนจัวเจียนส่งนกพิราบสื่อสารบอกว่าเจ้าเสียมือข้างที่ถือดาบไปเราน่าจะมีโอกาสชนะบ้างในครั้งนี้ไม่ใช้ดาบปีศาจแค่นี้ก็พอแล้วลุงดูถูกเราเกินไปแล้วข้าเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนี้เองพวกเจ้าไปเถอะตอนข้าคนเราไม่เคยถามถูกผิดข้าอยากทำอะไรดีๆให้โลกตอนแก่
ไปเถอะอย่ากลับมาอีกเจ้าปล่อยเราไปเจ้าจะไม่มีวันสงบสุขทุกอย่างจบลงแล้วไปลุงคิดไม่ถึงว่าพวกเราสองคนจะไม่สามารถเอาชนะคนมือเดียวอย่างเขาได้ในโลกนี้อาจจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถฆ่าเขาได้ใครลูกศิษย์ของเขาสหายลูกค้ากินอะไรดีขอถามหน่อยไปซานตู้กวนอย่างไรถามทางไม่ต้องจ่ายเงินแม่นางที่นั่นไม่ใช่สถานที่ที่ดีซานตู้กวนเป็นที่ที่วุ่นวายแม่นางเป็นหญิงสาวเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยดีกว่าบอกแค่วิธีไปก็พอตกลงตรงไปทางทิศตะวันตก5ลี้ขอบคุณเฮ้ลูกค้าเฮ้ลูกค้าลูกค้าชั้นสองเป็นที่อยู่ของเราไม่สะดวกให้เข้าชมเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเอาไปแบ่งเธอหักออกจากค่าจ้างของเจ้าโอมามาไม่ต้องรีบร้อนเฮ้ฮะอย่าแย่งอย่าแย่งปูรีบมานี่ซาลาเปาขอบคุณรีบเอาไปมาขอบคุณหอมมากลุงเอาซาลาเปามาให้เอามาทำอะไรให้ข้าแย่งซาลาเปาข้าไปทำไมพวกเจ้ากำลังทำอะไรอย่าทุบตีปู่ของข้าอย่าตีหลานชายข้าตีให้ตายเลยอย่าหยุดอย่าคิดว่าแค่เจ้าจะเป็นซาลาเปาเจ้าไปตีเขามาหยุดเอาชนะเขาให้ได้ไปเจ้าเลือดออกแล้วยิง
พวกเจ้าพวกเจ้าพวกเจ้าเป็นใครกันแน่พวกเจ้าพวกเจ้าพวกเจ้าเป็นกบฏกบฏไอ้หนุ่มข้าเพิ่งเล่นกับเจ้าเมื่อกี้ตอนนี้ข้าอย่าขยับข้าเองข้าปล่อยให้เจ้าวิ่งให้เจ้าวิ่งตีเจ้าให้ตายวิ่งให้เจ้าวิ่งคืนนี้ดวงดาวแปลกไปไปให้พ้นหลังจากนี้อย่าให้ข้าเจอเจ้าอีกภายใน109เท้าเดียวไว้เหยียบสองขาไว้ก้าวหนึ่งสองสามเก้าสิบเก้าร้อยความสูงของห้องนี้พอๆกับห้องของเจ้าหรือไม่แปลกจริงฮาฮะคิดอย่างคิดไม่เป็นเลยครึ่งหนึ่งของบ้านหลังนี้สร้างขึ้นภายใน100ขั้นตอนดูเหมือนว่าข้าเลือกคนไม่ผิดจะว่าไปพวกเจ้ายังเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่วัยเด็กเขาเป็นหมาตัวหนึ่งการแต่งงานได้กำหนดแล้วอย่างนั้นข้าจะฆ่าเขาซะเจ้าต้องการให้เขาห่างจากเจ้าร้อยเก้าได้อย่างไร
นอกจากนี้ยังทำให้ร้านค้าของข้าไม่สามารถเปิดได้บอกเขา19ในตอนกลางวันและอีก109ในตอนกลางคืนขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าข้าเป็นหัวหน้าตระกูลนานกงนานกงยิงตระกูลนานกงมีชื่อเสียงในเรื่องดาบหัวหน้าตระกูลเป็นช่างตีดาบที่ดีที่สุดในโลกมาโดยตลอดเมื่อ20ปีที่แล้วพ่อข้านานกงอีอยู่ๆก็ใช้ทองที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุดในการหล่อดาบกับเหล็กอุกาบาตหลังจากล้มเหลว99ครั้งก็สามารถหล่อดาบสีทองแต่พ่อบอกว่านี่คือพระเจ้าใช้มือตีดาบปีศาจขึ้นมาดังนั้นเขาจึงตัดสินใจใช้เวลา80วันเพื่อกำจัดปีศาจในดาบหากล้มเหลวให้ทำลายดาบปีศาจเสียหลังจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งฆาตกรถือดาบทองคำเรียกตัวเองว่านักดาบอันดับหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาชื่ออะไรรู้แค่ว่าเขาแซ่ฉินไม่เคยต้องฟันครั้งที่สองเพื่อฆ่าใครเวลาผ่านไปเนิ่นนานใครๆก็เรียกเขาชินอีเตาในโลกนี้มีคนอย่างชินอีเตาอยู่ด้วยเขาเป็นศัตรูของข้าข้าต้องการล้างแค้นบรรลุความปรารถนาสุดท้ายของพ่อทำลายดาบปีศาจข้าได้รู้มาว่าเขาอยู่ที่ศาลปู้กวนแล้วเขามีลักษณะอย่างไรข้าแค่เคยเห็นเขาจากด้านหลังเท่านั้นเจ้าสามารถไปพบคนที่บอกเจ้าเรื่องนี้แทนข้าได้หรือไม่ข้าเกรงว่ามันจะเปลี่ยนไปในภายหลังตระกูลหนานกงกำลังตีดาบสำหรับกองทัพอย่างเป็นทางการแต่เจ้าชายหวายหวังให้ความสำคัญกับข้ามากเจ้าต้องการอะไรข้าสามารถให้เจ้าได้ทุกอย่างม้าตัวหนึ่งก็อยากฝึกดาบอาโกเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องเดินในทางที่ถูกต้องพ่อเป็นคนบาปความผิดพลาดในอดีตไม่สามารถชำระคืนได้ในชีวิตนี้พ่อไม่คู่ควรกับดาบแม่นางนานกงข้าเป็นแค่คนรับจ้างนี่มาจากตระกูลนานกงเป็นหินค้นหาพิเศษตราบใดที่ดาบทองอยู่แถวนี้มันจะสั่นสะเทือนเจ้ามีสิ่งรบกวนมากเกินไปพ่อแท้ของท่านคืออะไรโอ้ข้ากำลังคิดว่าถ้าข้ารู้นามสกุลของข้าต้องดีมากแน่ฮ่าฮ่าสักวันเจ้าก็จะรู้พ่อเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรสำหรับควันนั้นไม่ใช่สิ่งดีข้าเองก็เป็นสิ่งไม่ดีติดยาสูบเลิกไม่ได้
ปืนวันนี้ข้าจะตัดเองสหายแบบไหนการอ่านหนังสือจำนวนมากพอให้ข้าดูเขากล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้มีความจริงในโลกเจ้าสามารถเข้าใจได้หรือแม่นางนานกงอะไรข้าช่วยเจ้าได้เจ้าเปลี่ยนใจแล้วหรือแต่ข้ามีเงื่อนไขมีใครอยู่ไหมข้ามาที่นี่เพื่อส่งจดหมายวางจดหมายไว้ตรงนั้นเก็บศพเจ้าคนตีสองหน้าเจ้าอย่าโกรธฮะฮะใครจะไม่อยากได้เงินกันเล่าพวกเราสามคนแรกเริ่มเดิมทีมาเยือนที่นี่การมาที่นี่คือมาเพื่อจัดการหัวหน้าของศาลผู้ควรเจ้าช่วยตัวเองเลือกสถานที่ที่ดีสำหรับการฝังศพอีชั่นเซียน500,000 เหรียญนั่นมาแบ่งกันดีไหมข้าคนเดียวไม่สามารถกำจัดชินอีเตาได้เราสองคนก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้อย่าลืมเรารู้เขาจะทำอะไรแต่เขาไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ข้าปิ้งเหยียนหลัวถนัดที่สุดคือการใช้พิษอย่างนั้นเจ้ารู้ไหมว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรบนตัวของเชียนจัวเจียนข้าพบม้วนหนังสือใบหน้านั้นพวกเราจำได้ได้ถ้าเจ้าจริงใจแสดงภาพเหมือนให้ข้าดูก่อนได้ไม่มีปัญหาเซียวเหยาโย ไม่ใช่สิมามาเที่ยวที่แบบนี้ด้วยข้ามีเงินมา
พาหญิงสาวที่เจ้าหมาต้องการออกมาใหญ่บ้านนี่ข้าตัวตายขณะไปรับแขกเมื่อวานนี้ข้าคิดว่าข้าขาดทุนแล้วซะอีกขอบคุณไม่มีประโยชน์ที่จะถามใครมาเลยไปฮ่าฮ่าพวกเจ้าตีข้าเจ้ากล้าไหมข้าบอกเจ้านะในช่วงเวลาที่มีปัญหานี้ชะตากรรมของนางชะตากรรมของเจ้าชะตากรรมของข้าต่างไร้ค่าที่สำคัญที่สุดคือใช้ชีวิตหนึ่งวันถือว่าได้มีความสุขหนึ่งวันทำสิ่งที่เจ้าต้องการซะเกรงว่าตายไปจะเสียดายได้ตอนนี้เจ้าได้จ่ายเงินแล้วอย่างนี้ให้เจ้าหนึ่งคืนแล้วกันสาวที่นี่เจ้าเลือกได้ตามใจเลือกค่าเลือกค่าเขาหรือเขายังเป็นเด็กใครจะนอนกับหมากันเล่ามาสิพี่โกมาเธอไม่ต้องอายพี่โกอย่าไปเลยเจ้าทำไมถึงมีหินก้อนนี้มีคนให้ข้ามาตระกูลนานกงอยู่ที่ไหนข้าพวกนานกงอะไรข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดถึงอะไรเพื่อคนตระกูลนานกงคุ้มไหมที่เจ้าจะตายเพื่อพวกเขาถ้าเจ้าวิ่งเร็วสามารถรอดชีวิตไดรีบมากับข้าบ้านต้นไม้โดดเด่นเกินไปไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากข้านี่มันเรื่องอะไรกันข้าเห็นดาบปีศาจที่เจ้าพูดถึงเจ้าพบฉินอีเตาแล้วหรือไม่คนที่ถือดาบเหมือนจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงนั่นจะต้องเป็นลูกศิษย์ของชินอีเตาข้าเห็นใบหน้าของนางไม่ค่อยชัดข้าไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือไม่
ดาบปีศาจกระหายเลือดยิ่งฆ่าคนมากยิ่งเป็นปีศาจมากขึ้นหรือว่าดาบปีศาจจะทำให้คนที่ถือดาบกลายเป็นนักดาบไปทันทีตอนเช้ามืดมาจากไหนกลับไปที่นั่นทำไมข้าต้องไปข้ามาตามหาชินอีเตาเจ้าจะถูกฆ่าตายตราบใดที่ดาบปีศาจยังอยู่นานขึ้นหนึ่งวันบาปของตระกูลนั้นโกงของข้าก็จะมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งแม้ว่าจะต้องตายข้าก็ต้องลองดูไม่จำเป็นต้องชำระแค้นคนเรามีแค่ชีวิตเดียวใช้ชีวิตไม่ดีหรือเจ้าอ่านหนังสือเสียเปล่าเพื่อข้าวหนึ่งถุงพ่อแม่ของข้าขายข้าให้คนอื่นข้าวิ่งหนีครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่นั้นมาข้าละทิ้งชื่อของข้าเหมือนที่พ่อแม่ทอดทิ้งข้ามีท่านพ่อและนางที่ช่วยข้าไว้ให้ข้ากินและอยู่มีแต่คนบอกว่าข้าคือหมาตัวหนึ่งแต่อย่างน้อยข้าก็ยังมีชีวิตอยู่เจ้าอยากเอาชีวิตไปทิ้งข้าหยุดเจ้าไม่ได้ข้าเจ้าเสียดายก็วิ่งให้เร็วขึ้นข้าบอกเจ้านะในช่วงเวลาที่มีปัญหานี้ชะตากรรมของนางชะตากรรมของเจ้าชะตากรรมของข้าต่างไร้ค่าที่สำคัญที่สุดใช้ชีวิตหนึ่งวันถือว่าได้มีความสุขหนึ่งวันทำสิ่งที่เจ้าต้องการซักเกรงว่าตายไปจะเสียดายขอโทษข้าไม่ได้ทำตามกฎของเจ้าแต่ข้าไม่อยากเสียใจข้ารู้ว่าเจ้าดูถูกข้าแต่ข้าชอบเจ้าตั้งแต่แรกเห็นก็ชอบเขาแล้วตอนนี้ข้ามีปัญหาไม่รู้จะตายเมื่อไหร่หวังเพียงหลังความตายเจ้าช่วยหลังน้ำตาให้ข้าแม้ว่าข้าจะเป็นหมาก็ตาม17ปีไม่ยาวไม่สั้นสามารถอยู่กับเจ้าได้นานเพียงนี้ข้าคิดว่าคุ้มมากแล้วแม่นางเจ้าได้ยินไหม
พ่อตระกูลหนานอกงอยู่ไหนเอาไปสิข้าบอกให้เอาดาบไปเอาดาบที่ดีที่สุดในโลกเจ้าสามารถเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกได้ข้าไม่ต้องการดาบข้าไม่ต้องการดาบข้าไม่ต้องการดาบเจ้าอยากฆ่าข้าอยากฆ่าข้าข้าให้เจ้าเอาดาบไปทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ข้าหาฉินอีเต่าไม่พบข้าเจ้าข้าทำร้ายเจ้าไม่ได้แต่ไหนแต่ไรคนที่ห่วงใยข้ามากที่สุดก็เป็นเจ้านั่นเองเกิดอะไรขึ้นข้าพบฉินอีเต่าแล้วเขาอยู่ที่ไหนพ่อของข้าคือฉินอีเตาเขาเป็นเจ้าแห่งดาบปีศาจที่แท้ก็เป็นแบบนี้ข้าไม่ได้ต่อสู้หรือแข่งแย่งข้าแค่อยากอยู่อย่างสันติข้าผิดหรือข้าผิดหรือเจ้าไม่ผิดเป็นความผิดของโลกนี้คนผิดคือฉินอีเตาเจ้าทำได้แค่ฆ่าฉินอีเตาจึงจะสามารถใช้ชีวิตของตัวเองได้ข้าเห็นเจ้านั่งเงียบๆทุกคืนนั่งสมาธิฝึกหายใจลมปราณแข็งแกร่งนี่คือพอเป็นฉินอีเตาที่สอนข้าให้ข้านั่งสมาธิผู้ลี้ภัยเหล่านั้นเป็นจอมยุทธแต่ตายด้วยดาบของเจ้าวิธีดาบของเจ้าก็เป็นเขาที่สอนใช่ไหมเขาแค่สอนวิธีตัดปืนให้ข้าเขากำลังสอนลูกศิษย์ไม่พวกเราไปเธอเราหนีไปเจ้ามีความสามารถที่จะช่วยคนทำไมเจ้าถึงได้หนีข้าคืออาโกข้าแย่งกระดูกกับหมาชีวิตนี้ข้าก็หนีมาตลอดข้าไม่มีความกล้าพอที่จะช่วยใครสักคนแต่เจ้าช่วยข้าไว้อย่าวันนั้นข้าอยากจะหนีข้าใช้ดาบเพื่อช่วยชีวิตของตัวเองข้าคืออาโกม้าตัวหนึ่งเจ้าเป็นมนุษย์ทุกคนในโลกนี้สามารถดูถูกเจ้าได้แต่เจ้าทำไม่ได้สิ่งที่เจ้าขาดไปก็แค่ความมั่นใจคำแรกที่กัดจะสมบูรณ์แบบที่สุดดังนั้นแอปเปิลข้าไม่เคยกัดครั้งที่สองข้าให้โอกาสเขาแล้วเจ้าคิดว่าการกัดครั้งแรกสมบูรณ์แบบเพราะว่า
จ้ายังไม่ได้ชิมคำที่สองแต่ตอนนี้แอปเปิลเสียไปแล้วเจ้าต้องหาอันอื่นแล้วนี่ไม่ใช่ขวานธรรมดาชินอีเตาบอกว่าดาบของตัวเองต้องตีด้วยตัวเองข้าตีดาบเหล่านี้ไปมาหลายสิบเล่มถึงได้มีอันนี้คำสอนบรรพบุรุษตระกูลนานกงไร้วิญญาณก่อนเสกดาบดาบมีชีวิตและหัวใจดาบและนักดาบสามารถสื่อสารกันได้หากดาบปีศาจมีหัวใจต้องเป็นจิตใจที่มืดดำแน่เหมือนกับชินอีเตาชินอีเตาเลี้ยงดูข้ามา17ปีข้าฆ่าเขาไม่ได้เจ้าฆ่าชินอีเตาแล้วไม่เพียงแต่เจ้าจะกลายเป็นวีรบุรุษที่ได้รับการยกย่องจากเจ้ายังจะได้ทอง 500,000 เหรียญใช้ชีวิตอย่างที่เจ้าต้องการที่สำคัญที่สุดคือเจ้ายังมีข้าเจ้าช่วยข้าล้างแค้นให้พ่อของข้าข้าจะอยู่กับเจ้าตลอดไปหากว่าผู้นำแห่งตระกูลนานกงไม่สามารถอยู่กับคนรับจ้างชื่ออาโกได้มีเหตุผลแต่ข้าฆ่าพ่อไม่ได้อย่างนั้นข้าก็ไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกแล้วข้าเข้าใจแม่นางนานกงไร้ค่าดาบปีศาจเป็นของตระกูลนานกงของข้าเจ้าคือคนที่ส่งนกพิราบสื่อสารแก่ข้าใช่ไหมตามจดหมายแล้วข้านำจอมยุทธที่สารปูกวนทุกคนมาแล้วทองคำ 500,000 เหรียญเจ้าเตรียมพร้อมแล้วไหมหวังว่าเมื่อถึงเวลาเจ้าจะยังมีชีวิตเพื่อรับเงินชินอีเตาไม่มีมือไว้จับดาบแล้วเงินของเจ้าพวกเราซานปูกวนต้องได้มาแน่นอนการบาดเจ็บของข้าเป็นของปลอมพวกกบฏก็ปลอมเหมือนกันชินอีเตาไม่ได้ฆ่าพ่อของข้าหลังดาบถูกปล้นพ่อของข้าล้มลงเขาบอกว่าเขาไม่นำดาบนี้เข้ามาในโลกแต่เขาคิดผิดตั้งแต่แรกดาบที่พระเจ้าประทานให้จะทำลายได้อย่างไรคนเราต้องสูญเสียเท่านั้นจึงจะเห็นคุณค่านี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์
มีรังสีอาฆาตใช้ดาบเธอจะถูกฆ่าตายได้ใช้ดาบมือก็ถูกตัดไปเสียเปล่าสิดื้อรั้นชินอีเตาข้าแค่ดึงดาบลูกศิษย์ของเจ้าก็จะต้องตายทั้งชีวิตของข้าไม่เคยรับใครเป็นศิษย์อย่างนั้นหมาตัวนี้เล่าเขาเป็นลูกชายของข้าไม่ใช่หมาลูกชายของนักดาบอันดับหนึ่งเป็นหมาตัวหนึ่งข้าเป็นคนข้าเป็นคนคนในที่สุดเจ้าก็รู้ว่าเจ้าเป็นมนุษย์รอก่อนพ่อไปรับเจ้าเองคนขายเนื้อปัญหาของคนบนโลกต้องใช้วิธีของคนบนโลกแก้อะไรแม่นางนานคงตกลงจะช่วยข้าฟื้นคืนชื่อเสียงข้ากุยจานเตากำลังจะเกิดใหม่ระวังเจ้าป้องกันข้าจากปืนเจ้าไม่กลัวความตายเจ้าคืออะไรกันแน่ข้าคือดาบที่พวกเจ้ากำลังแย่งชิงเจ้าเป็นดาบปีศาจใช่เจ้าฟังพ่อเจ้าไม่สามารถห่างดาบทองไปเกินร้อยก้าวได้ช่วยเขาเร็วฮ่าฮ่าเวลากำลังจะหมดลงแต่เจ้ากำลังจะตายเหมือนกันมีเพียงข้าและเขาเท่านั้นที่มองเห็นเจ้าข้าสูบกัญชามานานกว่า10ปีแล้วเพียงเพื่อให้เจ้าไม่มีทางเลือกในวันนี้เจ้าวางแผนมาตลอดหลายปีแล้วปฏิบัติต่อเจ้าเหมือนลูกสาวจริงฮ่าฮ่ายังเสียดายเล็กน้อยลุงหัวแข็ง
ยืนขึ้นหลังจากนี้ไม่มีใครกล้ารังแกเจ้าอีกต่อไปจำไว้ชื่อของข้าคือหญิงไว้วางสลบไปโลกโกลาหลเรากลับกันตอนนี้พี่น้องร่วมกบฏจงยกธงให้สูงขึ้นสร้างยุคใหม่จงยกธงให้สูงขึ้นสร้างยุคใหม่จงยกธงให้สูงขึ้นสร้างยุคใหม่นานกงยิงขอแสดงความยินดีกับท่านนายพลเรื่องเล็กเหล่านี้ในสารข้าทนไม่ได้ตั้งนานแล้วตอนนี้เราเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏเพียงแค่ได้รับใบรับรองสมาชิกภาพเจ้าไม่ว่าอะไรใช่ไหมข้าไม่มีความเห็นท่านทำถูกต้องข้าต้องการให้คนเหล่านี้ไปเป็นกุลีเจ้าไม่ว่าอะไรใช่ไหมข้าไม่มีความเห็นอะไรแล้วถ้าข้าต้องการชีวิตของเจ้าไม่น่าแปลกใจแม้แต่ไว้หวังก็ชอบเจ้าข้าได้ทำตามข้อตกลงพาท่านมาที่ศาลตู้ขัวแล้วถึงเวลาที่ต้องกล่าวคำอำลาเจ้าคือคนที่กบฏต้องการข้าข้าจะปล่อยเจ้าไปได้ยังไงข้าเป็นหัวหน้าตระกูลนานกงนอกจากนี้ยังสามารถรับใช้กบฏได้ด ดาบของเจ้าล้าสมัยแล้วตอนนี้คือยุคของมันท่านนายพลท่านต้องการอะไรข้าต้องการภรรยาภรรยานายพลฮ่าฮ่า
ชื่ออากูช่างเป็นชื่อที่ไม่น่าฟังเลยเจ้าสามารถใช้ชื่อของข้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าชื่อฉิงเฟยเป็นคนข้างดาบดาบคนสำหรับเจ้าคืออะไรเจ้าหมาไม่มีความหมายสามปีมาแล้วข้าถูกอิทธิพลจากดาบปีศาจผู้เย่อหยิ่งมองชีวิตมนุษย์เป็นดอกไม้ริมทางข้าคิดว่านี่ต้องเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าขอทานผู้ต่ำต้อยพบกับดาบปีศาจผู้เย่อหยิ่งพึ่งพาซึ่งกันและกันข้าใช้เวลา10ปีในการพยายามให้ปีศาจดาบเข้าใจว่าคนคืออะไรให้นางได้สัมผัสกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกวันให้เจ้าเดินทางผ่านสถานที่ที่น่ากลัวทดสอบหัวใจของเจ้ารอให้เจ้าเห็นตัวเองชัดฮะฮะเจ้าต้องขอบคุณพระเจ้าที่ให้ข้าได้พบเจ้าเป็นท่านนั้นเองพ่อท่านมาเพื่อช่วยข้าให้ข้าค้นหาตัวตนที่แท้จริงของข้าพ่อเชื่อเจ้าสักวันข้าจะพบตัวเองหลุมศพฉินเฟยผู้คลั่งดาบปรากฏว่าข้าไล่ตามเงามาตลอดเริ่มต้นใหม่เธอจากนี้ไปข้าคือฉินเฟยชุดนี้เหมาะกับเจ้าไปแก้แค้นหรือช่วยชีวิตผู้คนคนที่สานผู้คนนั้นนับว่าเป็นคนด้วยหรือข้าได้มีโอกาสครั้งที่สองพวกเขาก็ควรมีข้าเข้าใจแล้วว่าทำไมเจ้าถึงเห็นข้าขอบคุณข้าจะไม่หนีไปไหนอีกแล้วเจ้าชอบเลือดของมนุษย์ใช่ไหมทำไมข้าต้องชอบของสกปรกอย่างนั้นเจ้าต้องการอะไรข้าดาบที่ดีที่สุดในโลกข้าต้องการนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกความเย่อหยิ่งที่ชนะได้ทุกอย่างยิ่งเจ้ากล้าหาญมากเท่าไรข้าก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นข้าแข็งแกร่งขึ้นเจ้าก็จะยิ่งกล้าหาญมากขึ้นเท่านั้นWe'll be right back.
ไว้หวังชอบค่ะเพราะข้าช่วยเขาแก้ปัญหามากมายคนที่เขาไม่ชอบค่ะคือผู้หญิงเป็นที่หนึ่งของโลกในการฆ่าอยากได้เงินค่าหัวได้พาข้าไปหาเขานักดาบที่เก่งที่สุดในโลกแต่ว่าข้าคิดว่าเป็นดาบที่ข้าเลี้ยงมาด้วยเลือดของจอมยุทธชั้นยอดนอกเหนือจากดาบปีศาจแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าดาบขาดจิตวิญญาณไร้วิญญาณก่อนเสกดาบคือนางเลือกข้าแล้วนางมีวิญญาณดาบจริงฮ่าฮ่าข้าไม่เชื่อข้าจะโกหกเจ้าทำไมเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้เจ้ายังมีเวลาตระกูลนางโกงของข้าตอนนี้ทั้งหมดข้าใช้ตัวข้าแลกมาทั้งสิ้นข้ามีแต่จะเดินหน้าเท่านั้นข้าจะไม่ถอยกลับผู้หญิงคนนี้แปลกนางมีลมหายใจเดียวกับข้าเดิมทีตั้งใจจะใช้เจ้าข้าฉินอีเตาคาดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะเป็นหมาไร้น้ำยาข้าจะใช้วิธีของมนุษย์เอาชนะเจ้าเจ้าแน่ใจหรือแน่ใจไม่ใช้ดาบปีศาจอย่าคิดว่าข้าจะขอบคุณเจ้าอาจารย์มือเดียวสอนลูกศิษย์มือเดียวเจ้าสามารถใช้ได้แค่มือซ้ายเท่านั้นพอแล้ว
เดิมทีทองก็ไม่เหมาะสำหรับการรอดับอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เจ้าพูดนี่คืออะไรข้าอีกคนหนึ่งกรุณาได้โปรดกอดข้าข้าไม่ต้องการอยู่คนเดียวตายคนเดียวนั่นใครพอข้าเห็นแล้วดาบแท้จริงแล้วมีจิตวิญญาณขอบคุณวีรบุรุษขอบคุณวีรบุรุษมาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะวีรบุรุษแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่รู้สิข้ารู้แค่วิธีการใช้ชีวิตในปัจจุบันของพวกเจ้าไม่ถูกต้องขอบคุณวีรบุรุษขอบคุณวีรบุรุษตัดสินใจแล้วตัดสินใจแล้วดาบแบบข้ามีอยู่7 แห่งในโลกสายลมข้างๆนั้นกงยิงเป็นส่วนในใบข้าดาบปีศาจให้ผู้คนยืมพลังของตัวเองทำไมยิ่งโลกวุ่นวายมากเท่าไรบาปทั้ง7ก็ยิ่งมากดาบปีศาจก็ยิ่งแข็งแกร่งปัญหาในโลกตอนนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากพวกเขาแล้วทำไมคนบนโลกรู้จักแค่เจ้ากันเล่าเพราะข้าสูงสักข้าอยากเป็นดาบอันดับหนึ่งของโลกแต่พูดถึงผลกระทบต่อผู้คนข้าไม่เท่าพวกเขาจริงฮ่าฮ่าได้หากเอาชนะพวกเขาได้ก็จะสามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้ใช่หรือไม่ถึงเวลานั้นเจ้าจะเป็นอันดับที่1ของโลกที่แท้จริงข้าแค่ต้องการที่จะยุติปัญหาบนโลกใบนี้ให้ทุกคนมีชีวิตที่สงบสุข天涯海角早已无处可逃，谁能换为了庸人自扰？
说亮了